นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไปดูน้องชายหลอนยาครับแล้วฆ่าพี่ชายแท้ๆวิธีฆ่าก็โหดร้ายเหลือเกินเอาเก้าอี้ใช้วิธีเอาเก้าอี้ทุบหัวจนกระทั่งพี่ชายสลบหลังจากนั้นไปเอาไม้ของราวบันไดอะค่ะซึ่งมันมีตะปูตอกอยู่โหดมากนะเอามาทุบซ้ำเป็น10แผลเลยค่ะสุดท้ายเอาศพไปฝังอยู่ข้างกระท่อมอโหสิกรรมเพราะว่าชาตินี้ชาตินะเพราะว่าชาตินี้ชาตินะอโหสิกรรมตลอดไปอโหสิกรรมตลอดไปข้าพเจ้าขอรับข้าพเจ้าขอรับโทษในการกระทำผิดในการกระทำผิดซึ่งเป็นคำประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้ซึ่งเป็นคำประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้เป็นความจริงเป็นความจริงขอให้ศพขอให้ศพอโหสิกรรมให้ข้าด้วยอโหสิกรรมให้ข้าด้วยเออแค่นั้นเหรอยกถึงวะฆ่าพี่ชายไปแล้วลงมือไปแล้วจนกระทั่งมาถูกจับแล้วก็เพิ่งจะได้สติทำพิธีขออโหสิกรรมแบบนี้เนี่ยค่ะนี่คือนายไพศาลนะคะอายุ37ปีกำลังทำพิธีขอขมาศพนายบุญมีซึ่งเป็นพี่ชายอายุ55ปีหลังจากที่ตัวเขาไปก่อคดีฆ่าโหดพี่ชายแท้ทุบหัวแล้วลากศพไปฝังดินใกล้กระท่อมกลางทุ่งนาบ้านทรัพย์เจริญอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาครับนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเจอศพของพี่ชายกู้ภัยเนี่ยขุดออกมานะคะแล้วก็เจอสภาพศพผู้ตายเนี่ยก็คือบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยถูกของมีแข็งตีที่บริเวณคางแล้วก็ท้ายทอยนอกจากนี้เนี่ยข้างหูข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาพบบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมอะค่ะแทงเข้าไปหลายแผลเลยตำรวจก็คุมตัวน้องชายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวสารภาพบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายแท้ๆของตนเองเขารับสารภาพค่ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเย็นวันที่1มกราคมพี่ชายนั่งผิงไฟแก้หนาวอยู่ข้างๆกระท่อมทะเลาะกันก่อนมีปากเสียงกันก่อนตัวเองก็เลยเอาเก้าอี้ไม้เนี่ยตีที่ศีรษะพี่ชายจนล้มเอาไม้ราวบันไดซึ่งมันมีตะปูปักอยู่อ่ะเอาไปตีที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าเป็น10ครั้งจนกระทั่งพี่ชายเสียชีวิตเมื่อพี่ชายเสียชีวิตก็ลากศพไปฝังดินข้างกระท่อมแล้วกลับไปนอนซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยห่างจากบ้านประมาณแค่100เมตรเท่านั้นสาเหตุทำไปทำไมลงปืนไปทำไมเขาบอกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาคิดว่าพี่ชายจะได้มรดกมากกว่าแล้วเขาคิดด้วยนะคิดมาตลอดเลยเป็นปมตั้งแต่เด็กมาพ่อแม่รักพี่มากกว่าประกอบกับเขามีอาการหลอนทางจิตประสาทจากการเสพยาก็เลยลงมือไปทีนี้ถามว่าลงมือไปเสร็จเรียบร้อยจับได้ยังไงตำรวจรู้ได้ยังไงทางญาติผู้ตายนี่แหละค่ะเป็นคนไปชี้เป้าว่าคนนี้แหละที่ฆ่าน้องชายเนื่องจากว่ามักจะก่อเหตุทำร้ายร่างกายญาติๆก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เคยพยายามจะทำร้ายพี่ชายบ่อยญาติเห็นก็เลยรู้ว่าน่าจะใช่ปกติคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ยังมีพฤติการการเสพยาอีกต่างหากตำรวจก็คุมตัวน้องชายไปเค้นสอบนะคะจนที่สุดก็รับสารภาพไปตรวจสอบดูประวัติค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยเขาเคยถูกจับดำเนินคดีเสพยามา2รอบแล้วนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและจากการไปตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีสารเสพติดด้วยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ยังมีเรื่องของการลอบฝังซ่อนเร้นย้ายและทำลายศพด้วยครับเตรียมนำตัวไปฝากขังนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้